สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอโทษครับคุณชื่ออะไรครับดิฉันชื่อสุมาลีค่ะคุณล่ะคะผมชื่อปิติครับยินดีที่ได้รู้จักครับเช่นกันค่ะยินดีเช่นกันค่ะคุณสุมาลีเป็นนักศึกษาใหม่หรือครับค่ะดิฉันเป็นนักศึกษาใหม่ค่ะคุณสุมาลีมาจากไหนครับมาจากมณฑลหูหนานค่ะคุณสุมาลีเรียนที่ไหนครับเรียนที่มหาวิทยาลัยภาษาและการค้าต่างประเทศกวางตุ้งค่ะเรียนวิชาอะไรครับวิชาภาษาไทยค่ะผมก็เรียนภาษาไทยครับแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณหลิวคะคุณเป็นคนเมืองอะไรคะผมเป็นคนกวางโจวครับครอบครัวของคุณหลิวมีใครบ้างคะมีทั้งหมด5คนครับมีคุณพ่อคุณแม่พี่สาวน้องชายและผมคุณพ่อคุณแม่ของคุณหลิวทำงานอะไรคะคุณพ่อเป็นหมอทำงานที่โรงพยาบาลประชาชนมณฑลกวางตุ้งคุณแม่เป็นครูสอนภาษาอังกฤษที่โรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งครับพี่สาวกับน้องชายล่ะคะพี่สาวชื่อจันทำงานที่ธนาคารครับพี่จันแต่งงานแล้วและมีลูกคนเดียวเป็นลูกสาวชื่อน้องหนูส่วนน้องชายมีอายุ15ปีกำลังเรียนชั้นม.5อยู่ครับครอบครัวของคุณเหลียวมีความสุขมากนะคะครับมีความสุขมากคุณสุภาพรล่ะมีพี่น้องกี่คนครับ3คนค่ะดิฉันเป็นลูกคนสุดท้องลูกคนที่3ค่ะพี่คนโตเป็นพี่ชายพี่คนที่2เป็นพี่สาวค่ะสวัสดีค่ะคุณปิติสวัสดีครับคุณสุภาพรคุณปิติคะวันนี้วันที่เท่าไหร่แล้วคะวันนี้วันที่8ธันวาครับวันนี้วันอะไรคะวันนี้วันพฤหัสครับคุณปิติมาทำอะไรที่นี่คะผมมาเรียนภาษาไทยครับคุณปิติเข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัยเมื่อไหร่คะผมเข้ามาเรียนเมื่อวันที่3กันยาคศ2005ครับตรงกับพศอะไรคะพ.ศ. 2548ครับวันนี้วันพฤหัสที่8ธันวาพ.ศ. 2550ใช่ไหมคะใช่ครับอาทิตย์หนึ่งคุณปิติเข้าเรียนภาษาไทยกี่ชั่วโมงคะ10ชั่วโมงครับแล้วเรียนวันไหนบ้างคะเรียนวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับวันเสาร์และวันอาทิตย์หยุดครับใกล้ถึงเวลาเรียนแล้วผมต้องขอตัวก่อนนะครับเชิญค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะครับสวัสดีครับคุณแม่คะตอนนี้กี่โมงแล้วคะอีก10นาที8โมง7โมง50นาทีแล้วทำไมลูกยังไม่ตื่นนอนอีกเดี๋ยวจะไปเข้าเรียนไม่ทันนะจ๊ะวันนี้หนูเข้าเรียน10โมง10นาทีค่ะปกติลูกเริ่มเรียน8โมงครึ่งไม่ใช่หรือจ๊ะค่ะแต่วันนี้อาจารย์ภาษาอังกฤษติดธุระชั่วโมงแรกไม่ต้องเรียนค่ะลูกจะทานอาหารเช้าไหมจ๊ะไม่ทานค่ะหนูจะไปทานที่มหาวิทยาลัยค่ะ
ตอนบ่ายลูกมีเรียนไหมจ๊ะมีค่ะจะเรียนตั้งแต่บ่าย2โมงถึง5โมงเย็นลูกจะกลับบ้านกี่โมงล่ะจ๊ะประมาณ4ทุ่มค่ะเพราะตอนค่ำยังมีเรียนวิชาเลือกอีกตั้งแต่ทุ่มหนึ่งถึงสามทุ่มค่ะงั้นคืนนี้ลูกจะต้องนอนห้าทุ่มสิไม่ได้หรอกค่ะกลับถึงบ้านยังต้องทำการบ้านอีกต้องนอนเที่ยงคืนค่ะโทษนักศึกษาจีนเรียนหนักนะนั่นสิคะคุณแม่คะหนูไปก่อนแล้วนะสวัสดีค่ะไปเถอะลูกสวัสดีจ้ะคุณเหลียวคะถึงเวลาทานข้าวแล้วหรือยังคะยังครับอีก5นาทีแต่ไปรองอาหารได้แล้วครับผมกำลังจะไปรองอาหารคุณไปกับผมไหมครับไปค่ะคุณเหลียวคะมีอะไรทานบ้างคะช่องนี้มีข้าวสวยเกี๊ยวนึ่งก๋วยเตี๋ยวและบะหมี่ช่องนั้นมีแกงจืดช่องโน้นมีกับข้าวหลายอย่างเช่นผักคะน้าผัดเนื้อผักกวางตุ้งผัดน้ำมันหอยไข่เจียวไก่ต้มหมูพะโล้เป็ดย่างและเต้าหู้ยัดไส้คุณจะทานอะไรดีครับฉันจะเอาก๋วยเตี๋ยวกับผักกวางตุ้งไม่ค่อยชอบทานของมันๆค่ะคุณล่ะจะทานอะไรคะผมจะเอาข้าวสวยหมูพะโล้และแกงจืดชามหนึ่งครับแม้หมูพะโล้นี่อร่อยจริงๆคุณลองชิมดูสิครับฮึไม่เลวค่ะแกงนี่จืดไปหน่อยคุณช่วยหยิบเกลือมาให้ผมหน่อยสิครับเกลือหมดแล้วใส่ซีอิ๊วขาวเอาไหมคะก็ได้ครับพรุ่งนี้เช้าฉันต้องไปอยู่เวรคุณช่วยซื้ออาหารเช้าให้หน่อยได้ไหมคะได้ครับแต่ไม่ทราบว่าคุณจะทานอะไรครับซาลาเปาหมูสับ2ลูกก๋วยเตี๋ยวผัดและข้าวต้มค่ะไม่มีปัญหาผมจะช่วยซื้อให้ครับขอบคุณค่ะยินดีครับคุณอิ่มหรือเปล่าครับอิ่มแล้วค่ะอาหารมื้อนี้อร่อยทุกอย่างเลยค่ะครับงั้นเราไปกันเถอะ